อาจารย์เจษฎาสองกล้องพิสูจน์จุดขาวบนกล้วยตากอย่าตกใจไม่ใช่เชื้อราแต่มันคืออะไรเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเมื่อ20มีนาคม2 5 6 5กครับรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลองกรกรมหาวิทยาลายัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษความว่า จุดขาวๆบนกล้วยตากไม่ใช่เชื้อราแต่เป็นผลึกน้ําตาลครับปกติจะเจอ,เจอแต่คนอื่นส่งมาถามว่าที่เห็นบนอาหารซื้อมานี่คืออะไรเชื้อราหรือเปล่าซึ่งผมมักจะคาดเดาได้คร่าวๆแล้วมักตอบไปว่าให้หาเวนขยายลงส่องดูจะได้รู้ชัดเจนวันนี้เจอกับตัวเองเลยคือกล้วยตากเจ้าประจําที่ชอบซื้อแกะอ,อกจากซองมาจุดขาวเต็มไปหมดเลยทำเอาตกใจไปแวบ,บหนึ่งมองด้วยตาเดี๋ยวนี้ก็ตาสั้นเห็นไม่ชัดจะใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือก็เห็นไม่ค่อยชัดก็ขยายภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ โชคดีว่ามี CU Smart Lens ชุดเลนขยาย40เท่าของที่จุฬาเคยทำขายเอาไว้เลยเอามาแปะก,กับโทรศัพท์แล้วถ่ายรูปอีกทีเห็นชัดเลยทีนี้ก็ไม่ใช่เชื้อราแต่เป็นผลึกน้ำตาลนั่นเอง